So let's read the story first. เราจะอ่านเรื่องราวก่อนนะครับ The story is that two disciples และสาวก2คน are leaving Jerusalem. เขากำลังออกจากกรุงเยรูซาเล็ม and it, 3 days before 3วันก่อนหน้านั้น Listen. 3 days before 3วันก่อนหน้านั้น they saw Jesus crucified.เขาเห็นพระเยซูคริสต์ถูกตึงบนกางเขน And they thought และเขาคิดว่า Well he's dead พระองค์ตายแล้ว And he was dead ใช่พระองค์ตายครับพระองค์สิ้นพระชน But they didn't know he was going to come alive again แต่เขาไม่รู้ว่าพระองค์จะฟื้นขึ้นมาในวันที่3 So to their thinking ในความคิดของเขาคือ they felt like เขาคิดว่า all our dream is over ความฝันของเรานั้นสิ้นสุดลงแล้ว You know we thought thatHe was the one. เราคิดว่าพระองค์คือคนนั้น Now he's dead. ตอนนี้พระองค์ตายแล้ว We really sad. เราเสียใจ And we're going home. เราจะกลับบ้าน And they were on their way, walking on the road to home. เขากำลังเดินทางที่จะกลับไปบ้านของเขา Out of Jerusalem. ออกจากกรุงเยรูซาเล็ม And what will happen? และสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ Is that Jesus? ก็คือพระเยซูคริสต์ Who has come alive?ผู้ที่ฟื้นขึ้นมาในวันที่3 is going to go up to them จะเดินไปหาเขา while they're walking ระหว่างที่เขากำลังเดินทางกลับบ้าน and he's going to walk beside them และพระองค์จะเดินข้างๆเขา but they don't recognize him และเขาไม่ทราบว่าเป็นพระองค์ he looks different เขาหน้าตาแตกต่าง after he was resurrected หลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นพระชน and he will say to them และพระองค์ก็จะบอกกับเขาว่า how are youเป็นยังไงบ้างครับ What is happening อะไรเกิดขึ้นบ้าง And they will say to him และเขาก็จะบอกกับพระองค์ว่า How can you not know what is happening ท่านไม่รู้เหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้น Everybody knows what just happened ทุกคนรู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น And then he will teach them และพระองค์ก็จะสอนเขา But they don't know it's him แต่สาวก3คนเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นพระองค์2คนเนี้ยเป็นพระองค์ So let's read it nowเราจะครับ13 to 32ครับลูกาบทที่24ข้อที่13ถึงข้อที่33ดูเถิดวันนั้นเองมีสาวก2คนไปยังหมู่บ้านชื่อเอมมาอุสไกลจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรเขาสนทนาการถึงเหตุการณ์ซึ่งได้เป็นไปนั้นและต่อมาเมื่อเขากำลังพูดปรึกษากันอยู่พระเยซูเองก็เสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินไปกับเขาแต่ตาเขาฟางไปและจำพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อเดินมานี่ด้วยหน้าโศกเศร้าท่านโตตอบการถึงเรื่องอะไรคนหนึ่งชื่อเอลโอปัสจึงทูลพระองค์ว่าท่านเป็นเพียงคนต่างด้าวในกรุงเยรูซาเล็มหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นไปในวันเหล่านี้พระองค์ตรัสถามเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ประกอบด้วยฤทธิ์เดชในการงานและในถ้อยคำจำเพาะพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนทั้งหลายและพวกปุโรหิตใหญ่กับพวกขุนนางทั้งหลายของเราได้มอบพระองค์ไว้ให้ปรับโทษถึงตายและตึงพระองค์ที่กางเขนแต่เราทั้งหลายได้หวังใจว่าจะเป็นพระองค์ผู้นั้นที่จะถ่ายชนชาติอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกวันนี้เป็นวันที่3ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นและยังมีผู้หญิงบรรดาบางคนในพวกเราที่ทำให้เราประหลาดใจนางได้ไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่เมื่อไม่พบพระศพของพระองค์เขาจึงมาเล่าว่านางได้เห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์และทูตนั้นบอกว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่บางคนที่อยู่กับเราก็ไปถึงจนถึงอุโมงค์และได้พบเหมือนพวกผู้หญิงเหล่านั้นได้บอกแต่เขาหาได้เห็นพระองค์ไม่พระองค์ตรัสแก่สองคนนั้นว่าโอ้คนเขลาและมีใจเฉยในการเชื่อบรรดาคำซึ่งพวกศาสดาเบียกรได้กล่าววันนั้นจำเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นแล้วเข้าในสังฆราศีของพระองค์มิใช่หรือพระองค์จึงทรงเริ่มอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มตั้งแต่โมเสสและบรรดาศาสดาเบียกรเมื่อเขามาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ทรงกระทำเหมือนจะทรงดำเนินเลยไปเขาจึงพูดดวงเหนียวพระองค์ว่าเชิญหยุดพักกับเราเพราะว่าจวนเย็นแล้วและวันก็ล่วงไปมากพระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักกับอยู่กับเขา
ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเอ็นพระกายลงเสวยกับเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอบพระคุณและหาส่งให้เขาตาของเขาก็หายฟางและเขาก็รู้จักพระองค์แล้วพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาเขาจึงพูดกันว่าใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์ตัดกับเราตามทางเมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือแล้วคนทั้งสองนั้นก็ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพบพวกสาวก11คนชุมนุมกันอยู่พร้อมกันทั้งพรรคพวก Did you read 32? Yeah. Okay. So that's the story. นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้น Did you have a busy day today? วันนี้คุณยุ่งไหมครับ Was there a lot of things to do? มีหลายอย่างที่ต้องทำ This week for me there was a lot of things to do. สำหรับสัปดาห์นี้สำหรับผมก็คือมีหลายอย่างที่ต้องทำ And it's still not finished. ก็ยังไม่เสร็จI have many more things next week. และอาทิตย์หน้าก็มีหลายอย่างที่ต้องทำ And probably you do too. และพี่น้องเองก็มีเช่นกัน So the message tonight. คำเทศนาในค่ำคืนนี้ Something God put on my heart. มีสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในจิตใจของผม And the message is called. คำเทศนาชื่อว่า When to slow down. เมื่อไหร่ที่จะต้องชะลอหรือว่าช้าลงWhen is the time? เมื่อไหร่คือถึงเวลา When you just need to slow down. จะต้องชะลอหรือว่าช้าลง You know, in your life, ในชีวิตของเรา there will always be something else you have to do. มันมีสิ่งอื่นที่เราจะต้องทำอยู่เสมอ Many of you are sitting here. และหลายคนที่นั่งอยู่ที่ค่ำคืนนี้ And you have many plans. แล้วก็มีแผนการหลายอย่างที่เราคิด And you're thinking about things. คุณคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ You already know what you have to do tomorrow. และคุณก็รู้แล้วว่าพรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What you're going to do next week. เราจะทำอะไรในอาทิตย์หน้า You have a lot to do. แล้วมีหลายอย่างที่เราต้องทำ There will always be something else that has to be done. มันมีสิ่งที่อื่นที่เราจะต้องกระทำYou won't come to a place in life. มันจะไม่มีมาถึงเวลาหนึ่งในชีวิตของเรา where you will say ที่เราจะบอกว่า there's nothing needs to be done. ไม่มีอะไรที่เราต้องทำอีก There's always going to be something. คือมันจะต้องมีอย่างอื่นที่ต้องทำอยู่แล้ว There's always a next thing in your life. มันก็จะมีสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำในชีวิตของเรา And what can happen is และสิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับเราก็คือ thatWe are so busy. เราก็ยุ่ง with all these things. กับสิ่งเหล่านี้ that we never slow our life down. ที่เราไม่เคยที่จะชะลอหรือว่าทำให้มันช้าลงในชีวิตของเรา And because we don't slow down. เพราะเราไม่ชะลอหรือทำให้มันช้าลง We miss things. แล้วเราก็พลาดThat God is trying to teach us or tell us. สิ่งที่พระเจ้าพยายามที่จะบอกเราหรือสอนเรา And we miss it. เราพลาด Because we speed past it. เพราะเราวิ่งอย่างเร็วเพื่อจะผ่านสิ่งนั้น These disciples. สาวกเหล่านี้ had a plan. เขามีแผน They were going out of Jerusalem. เขาจะออกจากกรุงเยรูซาเล็มBut when Jesus came along beside them, เวลาที่พระเยซูคริสต์อยู่ข้างๆเขา it all slowed down. ทุกอย่างมันช้าลง And he began to teach them. และพระเยซูก็เริ่มสอนเขา He said, you know, as they walked, he said, you know, remember what Moses said. และเมื่อพระองค์เดินไปและพระองค์บอกว่าจำได้ไหมที่โมเสสบอก And he reminded them of parts in the Bible.และก็พระองค์ก็สอนส่วนที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าระหว่างที่เขาเดินช้าๆใช่ใช่เขาก็คิดแล้วก็เริ่มฟังแล้วก็เริ่มคิดตาม and there comes a time มันก็จะมาถึงเวลาหนึ่ง when we should slow down ที่เราควรที่จะชะลอหรือช้าลงในชีวิตของเรา and not go through life so fast ไม่ได้ว่าเราใช้ชีวิตแบบผ่านไปอย่างรวดเร็ว Always planning the next thing เราก็วางแผนสิ่งใหม่อยู่ในชีวิตเราเสมอ Always worried about the next thing แล้วก็กังวลถึงสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเสมอ
that we can miss what God is saying to us. ไม่งั้นเราก็จะสามารถพลาดในสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากจะสอนเรา So I'm going to give you 4 or 5 things. ผมจะให้พี่น้อง 4-5 ข้อนะครับ About when you should slow down. เมื่อไหร่ที่เราควรจะชะลอหรือทำให้มันช้าลง And slow down means calm down.การที่เราให้มันช้าลงหมายความว่าทุกอย่างมันช้าลงชะลอความเร็วลง Stop thinking about everything else ให้เราหยุดที่จะคิดสิ่งอื่น And just be here for the moment ให้เราอยู่ตรงเนี้ยสักพักหนึ่ง And we'll take our thoughts from this reading และเราก็จะเอาจากข้อคิดจากบทเรียนที่เราอ่านไปเมื่อกี้ Number 1สิ่งแรกครับ when you should slow downเวลาไหนที่เราควรจะชะลอหรือให้มันช้าลง You should slow down when someone is talking to you เราควรจะชะลอหรือช้าลงเวลาคนพูดกับเรา You know we can get so busy บางครั้งเรายุ่ง that we don't have time เราไม่มีเวลา for someone to talk to us ที่จะให้ใครคุยกับเรา And it can beมันสามารถเกิดขึ้นได้ that person หมายความว่าผู้คนคนนั้น is going to help you เขากำลังจะช่วยคุณ with something they're going to say บางอย่างที่เขากำลังจะพูด or it could be หรืออาจจะ God wants you to help them พระเจ้าต้องการให้คุณช่วยเขา and we miss those moments เราพลาดในช่วงเวลาแบบนั้นBecause we're busy on to the next thing. เพราะเรายุ่งกับสิ่งที่เราจะต้องทำสิ่งต่อไปในชีวิตของเรา So, when someone is talking to you, เวลาที่คนพูดกับเรา tell yourself, บอกตัวเองเสมอว่า this is a time to slow down. นี่คือเวลาที่จะต้องช้าลง and listen, ฟัง and don't rush, ไม่ต้องรีบ and you're not trying to get away. เราไม่ได้พยายามที่จะรีบแล้วก็ออกไป listen.ตั้งใจฟัง and maybe answer หรือตอบกลับ but slow down แต่ให้มันช้าลง because there can be real purpose in God bringing someone to us มันอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะนำคนบางคนมาถึงเรา there can be a reason มันอาจจะมีเหตุผล it can be something that's going to help you มันอาจจะมีบางอย่างที่ช่วยเรา that you're not going to get somewhere else ที่คุณจะไม่ได้ที่อื่น but it's nowแต่ตอนนี้ and if you rush everything ถ้าเรารีบทุกอย่าง you can miss it เราสามารถพลาด and I think we get too busy with life บางครั้งเราก็ยุ่งเกินไปสำหรับชีวิต that we miss those times เราก็พลาดสิ่งเหล่านั้น yeah I've noticed this week ผมเห็นว่าอาทิตย์นี้ how many times มีกี่ครั้ง I was talking to people ที่ผมคุยกับคน and the phone kept ringing แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้น and how many timesกี่ครั้ง a conversation had to stop และการที่เราคุยกัน while someone answered a phone ก็ต้องหยุดลงเพราะต้องรับโทรศัพท์ it just seemed like there are so many things คือหลายอย่างเข้ามาในชีวิตของเรา that we never slow down ที่เราไม่เคยช้าลงหรือหยุดลง and just say this is a moment นี่คือช่วงเวลา to just have this talk ที่เราจะคุยกัน and just to listen ที่จะฟัง to answer ที่จะตอบto question ที่จะถามคําถาม but not to hurry แต่ไม่ได้รีบ so when someone is talking to you เวลาที่คนคุยกับเราหรือพูดกับเรา try พยายาม to look at it like well God wants me to talk to this person ดูแบบนี้ครับว่าคิดแบบนี้ว่าพระเจ้าต้องการให้ผมคุยกับคนคนนี้ and I just need to take the time to do that ผมต้องใช้เวลาตอนเนี้ยที่คุยกับเขาWhen I was pastoring in Australia, ตอนผมเป็นอาจารย์ที่ออสเตรเลีย and when I preach in other countries, เวลาผมไปเทศนาที่ต่างประเทศ many times when the message is over, หลายครั้งเวลาที่พอเทศนาเสร็จ and I will be at the back door, ผมจะต้องอยู่ประตูด้านหลังระหว่างพี่น้องคนอื่นสมาชิกออกไป many times, หลายครั้ง people will want to talk to me, หลายคนก็อยากจะคุยกับผม and sometimes they will get in a line, บางครั้งเขาก็จะเข้าแถวยาว Sometimes there'll be 4 or 5 people there บางครั้ง 4-5 คนก็รอ Sometimes there'll be 40 people there บางครั้งก็40คนรอ And they're waiting เขารอ to come up ที่จะเข้ามา and say something to me ที่จะพูด
or ask something หรือถามคำถามบางอย่าง or just thank me หรือขอบคุณอะไรสักอย่าง or tell me they're praying for me หรือเขาจะอาจจะบอกผมว่าเขาอธิษฐานเผื่อผม whatever it is หรือว่าอะไรก็ตาม and you know I used to feel pressure บางครั้งผมก็รู้สึกกดดัน when I was talking to someone บางระหว่างที่ผมคุยกับคนบางคน to keep looking at the lineและผมก็มองดูแถวที่มันยาว And what would happen สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ I would try to rush through และผมก็รีบที่จะรีบให้มันเสร็จกับคนนี้ With that person กับคนคนนี้ And I felt God say to me one day วันหนึ่งผมรู้สึกว่าพระเจ้าบอกผมว่า Not to do that อย่าทำอย่างนั้น To take the time ให้เวลากับเขา To listen to that person ฟังคนคนนั้น Like they were the only one เหมือนอย่างว่าเขามีแค่เขาคนเดียวอยู่กับคุณAnd give them my attention. และตั้งใจฟังเขา And whatever it is, try to help. ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาถามหรือคุยกับ And you know God does that with us. พี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเจ้าทำแบบนั้นกับเรา God never puts you in a line. พระเจ้าไม่เคยให้เราเข้าแถวกับพงศ์ God never says to you. พระเจ้าไม่เคยบอกเราว่า I'm too busy to talk to you now. เรายุ่งที่จะคุยกับเจ้า God always has time for you.พระเจ้าทรงมีเวลาให้แก่เรา So because we want to be like him หลายครั้งเราอยากจะเป็นเหมือนพระองค์ When someone is talking to you เวลาที่คนคุยกับเรา I want you to look at that like okay ผมอยากให้คุณมองว่าโอเค There might be a reason for this มันคงมีเหตุการณ์หรือว่ามันมีคงมีเหตุผลในช่วงเวลานี้ Don't just rush past them ไม่ใช่แค่รีบแล้วก็ให้มันเสร็จไป Try to take some time แต่ใช้เวลาที่คุยกับ Slow down is what I'm saying แล้วก็ทำให้ทุกอย่างนั้นช้าลง Okay now I'm not saying this ผมไม่ได้พูด for you to judge somebody else เพื่อคุณจะไปตัดสินคนอื่น Where you think ที่คุณคิดว่า Oh they didn't slow down ใช่เขาไม่ทำให้มันช้าลง Okay this is for youอันเนี้ยสำหรับคุณ It's not for you to say I hope somebody else is listening ไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าโอ้ผมหวังว่าคนนั้นจะฟังคำเทศนานี้ But it's for all of us แต่สำหรับพวกเราทุกคน So a time to slow down มันจะมีเวลาที่เราต้องทำให้มันช้าลง is when someone is talking to us เวลาที่เราต้องทำให้มันช้าลงคือเวลาที่คนคุยกับเรา look at Proverbs chapter 4สุภาษิตบทที่4ครับ and notice verse 20ข้อที่20บทที่4ข้อ20บทที่4ใช่ข้อ20 and just see what he says here สุภาษิตบทที่4ข้อที่20บุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจฟังต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเรา So he says I'm about to say something to youแต่พระเจ้าบอกว่าเรากำลังจะพูดกับเจ้า Actually it was a father talking to a son นี่คือพ่อกำลังคุยกับลูก And he said son บุตรชายของเราเอ๋ย give attention to what I'm saying now ตั้งใจในถ้อยคำที่เรากำลังจะพูดกับเจ้าตอนนี้ And you know what do you say incline your ear to listen เอียงหูที่จะฟังเราAnd that's what we need to do. นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ When someone is talking to us. เวลาที่คนคุยกับเรา You know, sometimes people are, they can be my sabai. บางครั้งคนบางคนไม่สบาย But you can still comfort them. คุณก็สามารถปลอบประโลมใจเขาได้ I was talking to a lady once in America. ผมคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สบายที่อเมริกา And she was an older lady. เขาเป็นผู้หญิงที่อายุมากแล้ว And her mind was not good. และความคิดของสมองเขาก็เริ่มไม่ค่อยดี She was telling me different things เขาก็บอกผมหลายอย่าง And I was but I could see the people behind her และผมก็เห็นหลายคนเข้าแถวอยู่หลัง And they were waiting to talk to me เขาก็รอที่จะคุยกับผม And they were looking you know like oh she's doing it again เขาก็คนข้างหลังก็มองว่าอุ๊ยผู้หญิงคนนี้เอาอีกแล้วพูดยาวนาน I could see them like looking you know they were doing that และทุกคนก็มองเขา But I didn't rush แต่ผมไม่รีบAnd in the end, I took her hand. สุดท้ายผมก็จับมือเขา And I said, "Well, I'll pray about what you told me." แล้วผมก็บอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะอธิษฐานเผื่อในสิ่งที่คุณบอกผม I said, "I'll pray now with you." เดี๋ยวผมอธิษฐานกับคุณตอนนี้ And just taking a little bit of time. การใช้เวลากับคนที่เราคุยกับเขา can be a blessing to somebody else. อาจจะเป็นพระพรกับคนคนหนึ่ง And it can be a blessing to you, do it. มันครั้งก็จะเป็นพระพรสำหรับตัวคุณเองด้วย
and don't think that anybody is not important. อย่าคิดว่าไม่มีใครสำคัญ You might be out buying guitiao. คุณอาจจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยว And someone will just talk to you. บางคนอาจจะกำลังคุยกับคุณ Okay, talk คุยได้คุยกับเขาครับ I don't know why. ผมไม่รู้ว่าทำไม But there might be a reason. มันอาจจะมีเหตุผลก็ได้ You might be going to share something. คุณอาจจะต้องแบ่งปันบางอย่างหรือว่าแชร์บางอย่างIf God was bringing someone to you, ถ้าพระเจ้านำคนบางคนมาหาเรา because He wanted you to talk to them, เพราะพระเจ้าต้องการให้เราคุยกับเขา but you're so busy, แต่คนยุ่ง you haven't got time to talk to anybody, คุณไม่มีเวลาที่จะคุยกับใคร okay, how can you help anybody? แล้วเราจะช่วยใครได้ so it's a time to slow down, มันถึงเวลาที่เราจะต้องทุกอย่างช้าลง when somebody is talking to us, เวลาที่มีคนคุยกับเรา Sometimes บางครั้ง if I'm already doing something ถ้าผมกำลังทำอะไรอยู่ For example I'm already have to answer a message หรือผมกำลังจะตอบข้อความ And someone starts talking to me แล้วมีคนเริ่มคุยกับผมอีกคนหนึ่งคุยกับผม The boys will tell you this is true และน้องหนุ่มๆเขาก็จะบอกเขาสามารถบอกคุณได้ว่ามันเป็นความจริง They've seen this happen เขาเห็นอย่างสิ่งนี้เกิดขึ้น I'll be working on something ผมกำลังส่งข้อความ And they'll start talking about เขาก็คุยกระถามบางอย่าง And I'll sayJust wait one moment. เดี๋ยวผมบอกว่ารอแป๊บนึงนะ Let me finish this. ให้ผมส่งข้อความให้เสร็จก่อน So I can listen to you 100%. เพื่อผมจะได้ตั้งใจฟังคุณ Because I don't want to do this. ผมไม่อยากจะทำอย่างนี้ครับครับครับ But I'm not really listening. แล้วผมไม่ได้ตั้งใจฟังเขา I want to finish this. ผมอยากจะส่งข้อความให้เสร็จ Then give my attention. Okay. แล้วก็ตั้งใจฟังเขาในสิ่งที่เขาจะพูด And listen carefully. และตั้งใจฟังเขาดีๆ And it's something we have to learn to do. นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะทำ Because we can miss things. เพราะเราสามารถพลาดสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเจอ You have to understand God is working in your life. พี่น้องต้องเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของเรา And He's using you. พระเจ้าใช้คุณ to help others. เพื่อจะช่วยคนอื่น But you miss that.เราพลาด if you don't slow down ถ้าเราไม่ทำให้ทุกอย่างช้าลง okay the second time to slow down สิ่งที่สองที่เราจะต้องให้มันช้าลงก็คือ from Luke chapter 24ในลูกาบทที่24 is slow down when God is talking to you เราต้องช้าลงเวลาที่พระเจ้าทรงพูดกับเรา okay Jesus was talking to them พระเยซูคริสต์กำลังพูดกับเขาWhen God is talking to you, เวลาพระเจ้าทรงพูดกับเรา it's a time to slow down. นั่นคือเวลาที่เราต้องทำให้ทุกอย่างช้าลง Don't rush. ไม่ต้องรีบ Don't walk away quick. อย่าเดินหนีไปอย่างรวดเร็ว I preached a meeting in I told you this in Papua New Guinea.ผมเทศนาผมเคยบอกพี่น้องแล้วก็คือที่ปาปัวนิวกินี with the people who, the black people there กับคนผิวดำ Every, and, they, and they came down from the village the mountain เขามาจากหมู่บ้านจากภูเขาหลายที่ they were all in the church เขามาอยู่ในคริสตจักร but may not many lights แล้วก็ไม่ค่อยมีหลอดไฟ just one or two lights มีหลอดไฟสักหลอดหนึ่งหรือสองหลอด a lot of people sitting out there หลายคนก็นั่ง you know I can see them but not clear ผมเห็นเขาแต่ไม่ชัดPreaching at night. ผมเทศนากลางคืน Preach the message. ผมเทศนาเสร็จ We had an altar call. และเรามีการเชื้อเชิญที่ธรรมาส They had a closing song. แล้วก็ร้องเพลงเพื่อจะปิดการประชุม They closed in prayer. และเขาก็มีการอธิษฐานปิด And I noticed. สิ่งที่ผมรู้ตัวก็คือ Nobody went home. ไม่มีใครกลับบ้านAnd I said to the pastor. แล้วผมก็พูดกับศิษยาภิบาลว่า I looked over and it had been 30 minutes. Nobody had gone. และผมก็ดูแล้วก็ประมาณผ่านไปเวลา30นาทีแล้วแต่ไม่มีใครกลับบ้านเลย And I thought there must have been something else happening. และผมก็คิดว่ามันคงจะมีอย่างอื่นที่เขาจะทำกัน I said, Pastor, is there something else on the schedule? และผมก็ถามศิษยาภิบาลว่าอาจารย์แล้วมีอะไรที่เขาจะต้องทำอีกไหมครับ And he said no no เขาบอกว่าไม่มีแล้ว I said is the meeting finished ประชุมเสร็จแล้วใช่ไหมครับ been a black pastor อาจารย์คนผิวดำบอกว่า And he said yeah the meeting is finished thank you pastor ขอบคุณมากครับอาจารย์ I said why are the people not going ทำไมเขาไม่กลับบ้าน And he said oh เขาบอกว่า they don't want to leave เขาไม่อยากจะออกไป He said they heard from God tonight คืนนี้เขาได้ยินจากพระเจ้าAnd they just want to take it in. เขาอยากจะรับเข้าไป And I could see them.
แล้วผมก็เห็นเขานั่ง They were all sitting there like that แล้วเขานั่งก้มแล้วก็คิดในคำเทศนาที่เขาได้ยินแล้วผมก็ถามอาจารย์ How long will they stay แล้วเขาจะอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่ And he said oh you know 2 or 3 hour maybe 2-3 ชั่วโมง Really I never seen that แล้วผมก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ You know because God was speaking to them เพราะพระเจ้าพูดกับเขา They didn't want to hurry off that เขาไม่อยากจะรีบในที่จะออกไปแล้วก็ทิ้งสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดกับเขา Now you preach in Australia and America ถ้าเราเทศนาที่ออสเตรเลียหรืออเมริกา Everybody wants to get out quick ทุกคนอยากจะกลับบ้านอย่างเร็ว Because McDonald's is going to close เพราะ McDonald's ใกล้จะปิดแล้ว And they won't get their burger เดี๋ยวเขาจะไม่กินเบอร์เกอร์ And they go really quick และเขาก็รีบ And we can get into that เราสามารถที่จะทำแบบนั้น And we're not slowing down และเราก็ไม่ทำให้ทุกอย่างมันช้าลง to receive เพื่อจะรับ What God isTrying to give us. ในสิ่งที่พระเจ้าพยายามที่จะให้แก่เรา And you need to learn. เราต้องเรียนรู้ When God speaks to you. เวลาที่พระเจ้าพูดกับเรา Might be time just to slow down now for a moment. มันถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้ทุกอย่างช้าลง It can happen to me through the week. มันสามารถเกิดขึ้นกับผมเวลาระหว่างสัปดาห์ I don't have to be in church. ผมไม่จำเป็นต้องไปคิดจักWhere God will say something. ที่พระเจ้าพูดกับผม And then I just need to kind of slow down now for a little bit. ผมจะต้องหยุดแล้วก็ตั้งใจที่จะฟัง And just think about that. และคิดในสิ่งที่พระองค์บอก And not rush it. ไม่ต้องรีบ Because you miss it. เพราะเราจะพลาด And then you forget it. แล้วเราก็ลืมSo when God is speaking to you, เวลาที่พระเจ้าทรงพูดกับเรา you know, slow down. ให้เราช้าลงครับ and just try to receive that. พยายามที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าให้ and you know you need to let God see I'm here. ให้เรารู้เสมอว่าให้เราให้พระเจ้าเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้ We don't do this to God. เราไม่ทำอย่างนี้กับพระเจ้า I'm playing game. เราเล่นเกมอยู่ and come onครับ We don't do that to God. เราไม่ทำแบบนั้นกับพระเจ้า When God speaks to us, เวลาพระเจ้าพูดกับเรา cannot stop. เราต้องหยุด This is important. สิ่งนี้สำคัญ This is more important than whatever else you're doing. มันสำคัญกว่าทุกอย่างที่คุณทำ Slow down. ต้องช้าลง So you can receive it. เพื่อคุณจะรับเอา Okay, look at 1 Samuel chapter 3. 1 ซามูเอลบทที่3ครับถึงซามูเอลบทที่3 and see verse 9 and 10ข้อ9ข้อ10ครับ1ซามูเอลบทที่3 570ข้อ9ข้อ10 570 1ซามูเอลบทที่3ข้อที่9และ10เพราะฉะนั้นเอลีจึงพูดกับซามูเอลว่าจงไปนอนเสียเถิดถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้าจงทูลว่าพระเยโฮวาห์เจ้าข้าขอพระองค์ตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ซามูเอลจึงกลับไปที่นอนในที่ของตนและพระเยโฮวาห์เสด็จมาประทับยืนอยู่ทรงเรียกอย่างครั้งก่อนๆว่าซามูเอลซามูเอลเอ๋ยและซามูเอลทูลตอบว่าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ Eli said to Samuelเอลีพูดกับซามูเอล If God speaks to you ถ้าพระเจ้าตรัสกับเจ้า then you answer แล้วคุณท่านก็ควรจะตอบพระองค์ว่า go ahead and speak Lord ขอพระองค์ทรงตรัสเถิด thy servant is listening ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังคอยฟังอยู่ and that's how we should respond to God's voice นั่นคือวิธีที่เราจะต้องตอบสนองตอบเสียงของพระเจ้าGo ahead and speak, Lord. ขอพระเจ้าที่จะพูด Thy servant is listening. เพราะผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่ And Eli said, if you're going to walk with God, Samuel, Eli บอกว่าถ้าท่านจะเดินกับพระเจ้าซามูเอล you will have to learn how to give the time to listen to God. เราจะต้องเรียนรู้ที่จะให้เวลาที่พระเจ้าจะตัดกับเรา The reason I'm saying this เหตุผลที่ผมพูดแบบนี้ is because life is busy. เพราะชีวิตเรายุ่ง And we're all busy.เราทุกคนยุ่ง And there are many things for us all to do มันมีหลายอย่างที่เราต้องทำ But let's not get too busy
แต่อย่าให้เรายุ่งมากเกินไป that we miss God ที่เราจะพลาดสิ่งที่พระเจ้าจะบอกแก่เรา we miss something God is trying to do และเราพลาดในสิ่งที่พระเจ้ากำลังต้องการที่จะทำในชีวิตของเรา so the time to slow down เวลาที่เราต้องช้าลง is when you're talking to somebody else you're talking to people เวลาเราคุยกับคนอื่นWhen God is speaking to you. สิ่งที่สองเวลาที่พระเจ้าทรงพูดกับเรา Number three from Luke chapter 24. สิ่งที่สามในลูกาบทที่24ครับ Let's read verse number 32. อ่านข้อ32ครับ 24:32. I know we read it already. Let's read it again. ข้อ24ข้อ32บทที่24ข้อ32ครับเขาจึงพูดกันว่าใจเราเล่าร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทางเมื่อพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือ So verse 32 they said did not our heart burn within us when he talked with us ข้อ32บอกว่าเขาจึงพูดกันว่าในใจเราเล่าร้อนภายในมิใช่หรือในเวลาที่พระองค์ทรงตรัสกับเราตาม So number 3สิ่งที่3 time to slow down เวลาที่จะต้องช้าลงWhen you feel something in your heart. เวลาที่เรารู้สึกบางอย่างในใจเรา When you feel something in your heart. เวลาที่เรารู้สึกเล่าร้อนในจิตใจของเรา Okay, that's an important moment. นั่นคือเวลาที่สำคัญในชีวิตของเรา And slow down. ที่เราต้องทำทุกอย่างให้ช้าลง Don't try and speed past it. อย่าพยายามวิ่งหรือว่ารีบIn English, we say, "Be in the moment, be there." และภาษาอังกฤษเราบอกว่าให้เราอยู่ในช่วงเวลานั้น Because we can be there, but not there. แต่บางครั้งเราอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่ได้อยู่ที่นั่น Do you understand what I'm saying? We're there. ตัวเราอยู่นั่น But we're not there. แต่ความคิดเราไม่ได้อยู่ที่นั่น Our mind is on. ความคิดเราอยู่ที่อื่นกำลังไปสู่สิ่งอื่น And they said, "Didn't we feel?" เรารู้สึกSomething burning in our heart. ในใจของเราเล่าร้อนในสิ่งที่พระองค์ทรงพูดกับเราไม่ใช่หรือ Often. และหลายครั้ง When something important is happening. เมื่อมีสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้น In your life. ในชีวิตของเรา You will feel it in your heart. เราจะรู้สึกได้ในใจเรา And that's a time to slow down. นั่นคือเวลาที่เราจะต้องทำให้ทุกอย่างช้าลง What am I feeling? เรารู้สึกยังไง What's happening? อะไรเกิดขึ้นAnd what is this moment? เวลานี้คือเวลาอะไร And when you have something speaking to your heart, เมื่อมีบางอย่างที่พูดกับเราหรือบอกกับเรา It's time to slow down. นี่คือเวลาที่เราจะต้องทำให้ทุกอย่างช้าลง And not just speed past it. ไม่ใช่แค่รีบเร่งที่ผ่านไป Even in your mind. ในความคิดของเรา Because when it's touching the heart, เวลาที่สิ่งนั้นแต่ต้องจิตใจ It's probably something meaningful.มันอาจจะมีสิ่งที่มีความหมายในชีวิตเรา It will mean something. อาจจะมีความหมายในชีวิตของเรา Mean something for you. มันมีความหมายในชีวิตของเรา Or it means something for someone else. หรืออาจจะมีความหมายสำหรับคนอื่น But when your heart is being touched. แต่เวลาที่พระเจ้าแตะต้องจิตใจของเรา That's a special and important time. นั่นคือเวลาที่สำคัญและพิเศษ Because it doesn't happen all the time. เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอด But when it does happen. แต่เวลาที่เกิดขึ้นIt's a special moment. นั่นคือเวลาที่พิเศษที่เราต้องทำให้ทุกอย่างช้าลง Slow down. ช้าลง I have several pictures of my mother in my room. Pictures. ผมมีภาพหลายภาพที่อยู่ในห้องผมภาพแม่ของผม Now my mother is sick. และตอนนี้แม่ของผมไม่สบาย And if I call her, ถ้าผมโทรหาเขา she will not know me on the phone. She will not know.ก็จะไม่รู้ว่าเป็นผมในโทรศัพท์ She's alive เขามีชีวิตอยู่ But her mind is really she's ไม่สบาย in her mind กะสมองเขาคือไม่สบายจำไม่ได้แล้ว So when I see her picture พอผมเห็นภาพเขา It really touches my heart คือมันแตะต้องจิตใจผม I can be sitting doing something ผมอาจกำลังทำอย่างอื่น And I will look up และผมก็มองไปเห็นภาพแม่ I will see the picture และผมก็เห็นภาพแม่And I look at her face. ผมก็มองหน้าแม่ And it will touch my heart. แล้วมันก็แตะต้องจิตใจผม Okay, slow down. แล้วผมก็หยุดแล้วก็คิด It's okay. มันโอเคที่เราจะต้องทำอย่างนั้น It's meant to touch your heart.
มันควรที่จะแตะต้องใจเรา It's you're meant to feel something มันควรจะรู้สึกบางอย่าง Don't run away from it อย่าวิ่งหนี That feeling is meant to happen ความรู้สึกนั้นมันควรจะเกิดขึ้น And I'll pray for her ผมก็อธิษฐานเผื่อเขา And I might say something to God และผมอาจจะพูดบางอย่างกับพระเจ้า I might think about our life togetherและผมก็คิดถึงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกัน But I'm meant to do that ผมควรที่จะทำแบบนั้น I'm not meant to just go past it ผมไม่ควรที่จะรีบแล้วก็ออกไปจากช่วงเวลานั้น So when something is speaking to your heart เมื่อมีบางอย่างพูดหรือแตะต้องจิตใจของเรา Touching your heart แตะต้องจิตใจของเรา Don't rush that อย่ารีบ There's probably a meaning there อาจจะมีความหมายในสิ่งที่แต่ต้องจิตใจเรา Sometimes something will touch my heart บางครั้งจะมีบางอย่างที่แตะต้องจิตใจของเรา And I have to ask myself ผมต้องถามตัวเองว่า Why is this touching my heart ทำไมสิ่งเนี้ยถึงแตะต้องจิตใจของผม Why am I feeling this when I see this ทำไมผมรู้สึกแตะต้องจิตใจเวลาผมเห็นสิ่งนี้ What does that mean มันหมายถึงอะไร It might be telling me something about meมันอาจจะบอกผมบางอย่างเกี่ยวกับตัวผม Might be something else หรืออย่างอื่น But don't rush past แต่อย่าให้เรารีบที่จะผ่าน So when you feel something in your heart เมื่อเรารู้สึกบางอย่างในใจเรา Slow down ให้เราช้าลง Number is it 4 or 5สิ่งที่4ครับ4 I only have 5 Number 4สิ่งที่4ครับThe time to slow down. เวลาที่เราต้องทำให้ทุกอย่างช้าลง From Luke 24. ในลูกา24. Is slow down when you are learning something. ให้เราช้าลงเวลาที่เราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง If you're learning something. ถ้าเราเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง Okay, slow down. ให้เราช้าลง Now's the time to just slow down. นี่คือช่วงเวลาที่เราต้องทำให้ทุกอย่างหยุดชะลอลง Don't be quick. อย่ารีบDon't be quick with your mouth. อย่ารีบในการพูดจากปากของเรา Don't be quick in anything. อย่ารีบในอะไรก็ตาม You're learning something. เรากำลังเรียนรู้บางอย่าง It might be new. มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ It might be something you hadn't thought about before. อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดมาก่อนMight be something you didn't understand before. อาจจะเป็นบางอย่างที่คุณไม่เคยเข้าใจมาก่อน And God is thinking.พระเจ้ากำลังคิด I didn't tell you before พระเจ้ากำลังบอกเราว่าพระเจ้าไม่ได้บอกเจ้าก่อนหน้านี้ You weren't ready to listen เพราะเจ้าไม่ได้ตั้งใจฟังยังไม่พร้อมที่จะฟัง You weren't ready to listen เจ้ายังไม่พร้อมที่จะฟัง But now you're ready to listen แต่ตอนนี้เจ้าพร้อมแล้ว And before you wouldn't have understood แต่ก่อนคุณก็คงไม่เข้าใจ But now you'll understand แต่ตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้ว So I tell you nowเราจะบอกเจ้าตอนนี้ And if you're learning something ถ้าเราเรียนรู้บางอย่าง just you know slow down ทำให้ทุกอย่างช้าลง slow your mind down ให้เราชะลอลง don't rush อย่ารีบ and keep that moment และเก็บช่วงเวลานั้นไว้ you're learning something เพราะคุณกำลังเรียนรู้บางอย่าง I hope this is making sense to you หวังว่าสิ่งเนี้ยมันจะพี่น้องจะเข้าใจ Look at Psalm 25 สดุดีบทที่25ครับ And let's read verse 4 and 5 สดุดีบทที่25ข้อ4ข้อ5 Sometimes we just miss important moments in life บางครั้งเราพลาดสิ่งที่สำคัญในชีวิต Because we're so busy เพราะเรายุ่ง With the next thingไปถึงสิ่งอื่น The next thing to worry about สิ่งต่อไปที่เราจะต้องกังวล The next plan you're working on แผนการที่เราจะต้องทำต่อไป What you have to do tomorrow อะไรที่เราต้องทำพรุ่งนี้ And you miss the moment of now แล้วเราก็พลาดเวลาตอนนั้น And it's gone แล้วมันก็หายไปสดุดีบทที่25ข้อที่4และ5โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอทรงกระทำให้ข้าพระองค์รู้จักพระมันคาของพระองค์ขอทรงสอนวิธีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำ
So the psalmist said, Lord, teach me thy ways. Show me thy ways. Teach me thy paths. ข้อ4บอกว่าขอพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ในวิถีของข้าของพระองค์ Lead me to the way of truth. และนำข้าพระองค์ไปสู่ความจริง And teach me. และสอนข้าพระองค์ Notice the end of the verse. ในท้ายก็ I will wait on you. และข้าพระองค์จะรอคอยพระองค์I will wait on you. เราจะรอคอยพระองค์ I want you to teach me. ข้าพงต้องการพงที่สอนข้าพง I'm not going to rush past it. เราจะไม่รีบที่จะผ่านไป Don't get tricked. อย่าถูกหลอก into missing ที่จะพลาด what is happening right now. นี่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ because of your plans for the future.เพราะเราวางแผนเพื่ออนาคต That you just want to get through เพราะเราอยากจะผ่านไปเร็วๆ For something in the future เพื่อจะให้มันไปถึงอนาคต And you're missing what's happening now และเราก็พลาดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ And what's happening to you now สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ is important มันสำคัญ And it will go one day วันหนึ่งมันก็จะผ่านไป And you can't go back และคุณกลับไปไม่ได้ But it's now แต่ตอนเนี้ยIt's now. It's happening now. ตอนเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยสำคัญ You know, I've left churches. ผมออกจากคริสตจักร I never knew I was going to leave. ผมออกจากคริสตจักรที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้ออกไป Church I pastored in Australia. คริสตจักรที่ผมเป็นศิษย์วิบาลที่นั่น I thought I would die there. ผมคิดว่าผมจะตายที่นั่น I'm planning to just stay my whole life. และผมวางแผนที่จะตายที่นั่นI never thought I'd leave. ผมไม่คิดว่าผมจะได้ออกจากที่นั่น I never knew that would happen. ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้น But God knew. แต่พระเจ้ารู้ But I didn't know. แต่ผมไม่รู้ And I look back now. เมื่อผมมองย้อนกลับไปตอนนี้ And I think. และผมคิดว่า Wow. They were really special days. ในช่วงเวลานั้นมันพิเศษมาก It's really special. มันพิเศษมากAnd you're going to look back. วันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไป On now. ในช่วงเวลาตอนนี้ And say those were special days. แล้วคุณจะบอกว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันพิเศษ Things that are happening now. สิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ย Don't try to rush past that. อย่ารีบที่จะผ่าน Because there's lessons in it. มันมีบทเรียนในนั้น And it's the right thing for now. และมันมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในช่วงเวลานั้น And this may go one day และวันช่วงเวลานั้นมันอาจจะผ่านไปวันหนึ่ง And you won't be able to come back to it และคุณก็ย้อนกลับมาอีกไม่ได้แล้ว So just slow down ให้เราชะลอลง And remember the time นึกถึงช่วงเวลาที่ดีนั้น I remember that I was telling the boys about the early days when Suzanne and I got married ผมบอกกับหนุ่มๆนะครับถึงเวลาที่ผมแต่งงานกับซูแซนแรกๆAnd how we had no money. ตอนที่เราไม่มีเงินเลย We could never eat outside. We could never buy food. เราไม่สามารถไปทานอาหารข้างนอก She would cook the meal. เขาจะต้องทำอาหารที่บ้าน We couldn't go anywhere for entertainment or snorkel. เราไม่สามารถไปทำกิจกรรมข้างนอกได้เพราะเราไม่มีเงิน We would just be there. เราก็จะอยู่บ้าน And at night.เวลากลางคืน If I wasn't working เวลาผมไม่ทำงาน We would sit together เราก็จะนั่งด้วยกัน We would turn on the TV เราเปิดทีวี And we would watch some silly soap opera เราก็จะดูละคร But we would watch it together แต่เราก็ดูด้วยกัน And that was our fun นั่นคือความสนุกที่เราทำด้วยกัน And we'd talk to each other เราก็คุยกัน We go You see what happened I think he's going to marry her. และเราดูแล้วเราก็บอกว่าเราผมก็บอกว่าคุณเห็นไหมว่าเกิดอะไรผมคิดว่าเขาจะแต่งงานกัน We would talk. เราก็คุยกัน Okay, the special moment was not the TV. ในช่วงเวลาที่พิเศษไม่ใช่ทีวีครับ The special moment was what we shared together. ช่วงเวลาพิเศษคือเวลาที่เราได้ทำอะไรร่วมกัน In the days. ในวันนั้น When we had no money. ที่เราไม่มีเงิน We couldn't go out. ที่เราไปข้างนอกไม่ได้ We lived in a tiny room.เราพักอยู่ห้องเล็กๆ And we had no furniture และไม่มีเฟอร์นิเจอร์ Those are special memories และนั่นเป็นช่วงเวลาที่พิเศษ And be careful น่าจดจำ Be careful ระวังครับ You're not trying to rush by everything อย่าให้เรารีบที่จะผ่านทุกอย่างAnd miss the moment of now และพลาดในเวลาปัจจุบัน Okay
The last one. อันสุดท้ายนะครับ And you should slow down. ที่เราต้องชะลอทุกอย่างลง Look at John 13. ยอห์นบทที่13ครับ And we'll read verse 36. ข้อ36ครับยอห์นบทที่13ข้อที่36ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพระเยซูตรัสตอบเขาว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ภายหลังท่านจะตามเราไป What Jesus was telling his disciples สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงบอกกับเหล่าสาวกของพระองค์ was this ก็คือ I'm leaving เราจะออกไปเราจะไป And I won't be here with you anymore และเราจะไม่ได้อยู่กับเจ้าอีกต่อไป And where I'm going ที่เราจะไป You can't follow me เจ้าไปกับเราไม่ได้ตอนนี้ You will come after แต่ทีหลังเจ้าจะตามเราไป But you can't come now แต่ไปตอนนี้ไม่ได้ You know what he meant คุณรู้ไหมว่าพงศ์หมายถึงอะไร I mean he's going to dieหมายความว่าพระองค์จะสิ้นพระชน And he was going to go on to heaven และพระองค์จะไปที่สวรรค์ And they were not coming with him และสาวกเหล่านั้นจะไม่ได้ไปกับพระองค์ตอนนั้น But he said we will come after แต่ท่านจะตามเราไปทีหลัง So the last one is this when we need to slow down อันสุดท้ายที่เราจะต้องชะลอหรือว่าช้าลง is when we have limited time with somebody เวลาที่เรามีเวลาที่จำกัดกับคนคนใดคนหนึ่งYou know, we can think เราคิด they'll always be around. เขาจะอยู่กับเราตลอด This person will always be in my life. คนเนี้ยจะอยู่ในชีวิตเราตลอด But that's not true. แต่นั่นไม่ใช่ความจริง People go. คนจะต้องตาย Or they go some other way. หรือเขาไปอีกทางหนึ่งหรือวิธีทางใดกันหนึ่ง And when you realize.เมื่อเรารู้ตัวว่า You know, we have limited time together. เรามีเวลาที่จำกัดด้วยกัน You know, slow down. ให้เราชะลอทุกอย่างลง And don't rush that. ไม่ต้องรีบ Curtis was born 10 years after the other children. Curtis เกิดหลังจาก10ปีหลังจากที่ลูกๆทุกทั้งสองคนเกิด Sarah was born first เซร่าเกิดก่อน within 2 years 2ปีหลังจากแต่งงาน 1.5 years ปีครึ่งหรือ2ปี Justin was born และ Justin ก็เกิด so they were both there เขาใกล้ๆกันอายุใกล้กัน and then 10 years after และ10ปีหลังจากนั้น Curtis was born Curtis เกิด well that means this มันหมายความว่า Curtis will never have the same amount of time Curtis จะไม่มีเวลาเท่ากับWith his mother and father, พ่อแม่เขา as his brother and sister, เหมือนอย่างพี่ชายพี่สาวที่เขามีกับพ่อแม่เขา his brother and sister have already had 10 years. พี่ชายพี่สาวมีเวลา10ปีมากกว่าเคอร์ติสที่จะมีเวลาอยู่กับพ่อแม่ so Curtis's time is less. เวลาของเคอร์ติสก็น้อยลงกว่าทุกคน so Curtis has made the decision. และเคอร์ติสก็ตัดสินใจว่าThat he will try to use the time เขาพยายามที่จะใช้เวลา that he has ที่เขามี to be with his mother and father อยู่กับพ่อแม่ while they are here ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่ because they will go one day เพราะวันหนึ่งพ่อกับแม่ก็จะตายไป But that doesn't mean he's gonna you know be right beside us every day ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่กับเราติดกันทุกวัน But it means he's aware of the fact และเขาก็รู้ว่าI have 10 years less than my brother and sister. เขามี10ปีที่น้อยกว่าพี่ชายพี่สาวของเขา They're getting older. เขาก็พ่อแม่ก็อายุมากขึ้น They're going to be gone at some เดี๋ยววันนึงเขาจะต้องจากไป So this time is important. เวลาเนี้ยที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี้ยสำคัญ And I want you to be thinking that way about the people in your life. ผมอยากให้คุณคิดแบบนั้นกับคนที่อยู่ในชีวิตคุณ That you have limited time. คุณมีเวลาที่จำกัดAnd when you know that, เมื่อคุณรู้ it's a time to slow down. คือเวลาช่วงเวลาที่เราจะต้องชะลอทุกอย่างให้ช้าลง And give the time. แล้วให้เวลาต่อกันและกัน I told Joe. ผมบอกโจ้ว่า His father is sick and probably dying. พ่อเขา
ใกล้จะเสียชีวิตแล้วคือเขาป่วย I say you take whatever time you want คุณอยากจะไปใช้เวลากับเขาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณ any time เมื่อไหร่ก็ได้ as long as you want นานเท่าที่คุณอยากจะไป you can go see your father any time คุณสามารถขึ้นไปเจอเขาได้ตลอดเวลา because I know เพราะผมรู้ the time will comeมันจะมาถึงเวลาหนึ่ง His father will not be there anymore ที่พ่อจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไป So there's limited time ทุกอย่างมันมีช่วงเวลาที่จำกัด And I want you to think about that ผมอยากให้พี่น้องคิด Everybody will not always be here ทุกคนจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอด One day Suzanne will be gone วันหนึ่งซูแซนก็จะจากไปNobody will play the piano like Suzanne. แล้วจะไม่มีใครเล่นเปียโนได้เหมือนซูแซน And some people will remember. บางคนก็จะจำได้ When Suzanne used to play the piano. จะระลึกถึงว่าตอนที่ซูแซนเล่นเปียโน And that's gone now. ตอนนี้ไปแล้ว The day will come. วันนั้นก็จะมาถึง When I will go do it. ที่ผมจะต้องจากไปเช่นกัน And some of you will remember.พวกคุณบางคนก็จะจำได้ Pastor Shemesh used to teach us every week อาจารย์เคยสอนเราทุกอาทิตย์ Some will say we used to go traveling with him บางคนก็จะบอกว่าเราเคยเดินทางไปทุกที่กับอาจารย์ Go eating spend ไปทานข้าวไปใช้เวลาด้วยกัน But all that will be gone สิ่งเหล่านั้นก็จะจากไปหมด I'm just saying when we know เมื่อเรารู้ We have limited time with someone เวลาที่จำกัดที่เรามีเวลาอยู่ด้วยกัน Just slow down เราต้องทำให้ทุกอย่างช้าลงslow down ทำให้ทุกอย่างช้าลง and ใช้เวลา and give the time ให้เวลา because they'll be gone sometime เพราะวันหนึ่งเขาก็จะจากไป and Jesus was saying to his disciples และพระเยซูก็พูดกับเหล่าสาวกของพระองค์ I'm going to go เราจะต้องไป and we've had 3.5 years together เรามีเวลา3ปีครึ่งด้วยกัน we did everything together เราทำทุกอย่างด้วยกัน we walked together เราเดินด้วยกัน we ate together เราทานข้าวด้วยกัน we slept in the same places เรานอนด้วยกัน we had the same challenges เราเจอกับความยากลำบากเหมือนกัน we shared the same good time เราแบ่งปันเรามีช่วงเวลาที่ดีต่อกันแล้วกัน but now I'm going to be going ตอนนี้เราจะต้องไปแล้วAnd that's what happened. นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น And he said, "You can't follow me." และพระองค์บอกว่าท่านไปกับเราไม่ได้ตอนนี้ Said, "Now you follow me everywhere." ตอนนี้ท่านเดินตามเราไปทุกที่ But where I'm going next? แต่ที่เราจะไป You cannot come. ท่านไม่สามารถไปได้ So, you know, that's the last thing to slow down. นั่นคือสิ่งสุดท้ายก็คือที่เราจะต้องชะลอทุกอย่างลง When we know we have limited time. เมื่อเรารู้ว่าเรามีเวลาที่จำกัดกับคนคนใดคนหนึ่ง Your children ลูกๆของเรา will leave your home one day จะต้องออกจากบ้านวันหนึ่ง and they will not be there anymore และเขาจะไม่ได้อยู่ที่บ้านอีกต่อไป and it'll go really quiet และบ้านก็จะเงียบ and you'll remember the days และคุณก็จะจำวันนั้นได้ when they used to be there ที่เขาเคยอยู่ที่บ้าน but that's gone nowและเวลานั้นก็จะจากไป So if the children are with you now ถ้าลูกๆอยู่กับคุณตอนนี้ You have time with your children คุณมีเวลาที่จะอยู่กับเขา Now slow down ชะลอทุกอย่างลง And appreciate the time และเห็นคุณค่าที่เวลานั้นที่เราอยู่ด้วยกัน And remind yourself และเตือนตัวเองเสมอ They'll be gone one day วันหนึ่งเขาจะต้องจากไป And that thinkingความคิดนั้น can help us in our life จะช่วยเราในชีวิตของเรา okay that's it okay ครับ I hope you will you know gain some benefit from that หวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากบทเรียนนี้นะครับ